สวัสดีเพื่อนเพื่ชาวเทดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในคอนเซปที่เรียกได้ว,ว่าหลายๆคนเนี่ยเจอมาแต่ยังไม่รู้จักนะครับก็คือในส่วนของ fake out นั่นเองนะครับทีนี้ fake out คืออะไรและเล่นยังไงให้มีโอกาสชนะสูงเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาตอบให้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติมีบางคนรู้จักคอนเซปนี้แล้วไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าผมจะมาสอนตรงนี้เพิ่มเติมให้ครับว่า เล่นเฟกเอายังไงให้มโอกาสชนะสูงกว่าเดิมนั่นเองเนาะซึ่งแนะนําว่าฟังคลิปนี้ต่อไปด้วยนะถึงแม้จะรู้แล้วก็ตามนะแต่อันนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เรายังไม่รู้น,นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ในคลิปนี้นะครับคำถามแรกสุดเลยก็คือเฟกเอาคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้บางคนยังไม่รู้จกนะักเนาะอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาสอนให้อันดับแรกนะครับสมมติว่าเราเห็นกาฟเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับเราเนี่ยก็จะสามารถทําอะไรได้ครับก็คือเราจะต้องตีแนวรับแนวต้านแบบนี้ใช่ไหมครับตีให้มันไปอยู่ในกรอบแล้วก็จะเห็นว่าเออนะตอนนี้ราคามรครับ มันไซด์เวย์อยู่ในเกาะมันไซด์เวย์ยังไงก็คือมันพยายามจะวิ่งลงครับต่ำกว่าโซนนี้ก็ลงไม่ได้วิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้ก็คือราคาเนี่ยมันวนลูปอยู่ในเกาะนะครับบางที่ก็จะสอนให้เราเนี่ยทำการเซลล์ตรงนี้ทําการบายตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอการาฟตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งลงการาฟตรงนี้ปุบ๊บมันวิ่งขึ้นเขาก็เลยสอนให้เราเข้าแบบนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเทคนิคที่ผมจะมาสอนต่อไปเนี่ยไม่จะไปต้องเล่นแบบนี้นะครับเราควรโฟกัสแค่ในส่วนของ เบรกเอาก็พอแล้วนะผมที่ถามว่าเบรกเอาคืออะไรเราต้องมาพูดถึงเบรกเอาก่อนเนาะถึงจะไปพูดเฟกเอาได้นะครับเบรกเอาก็คือแท่งเทียนที่ทําการทะลุโซนออกไปนะจริงแล้วผมมีคลิปสอนเรื่องเบรกเอาแบบเต็มเลยนะก็คลิปหน้าตาประมาณนี้ไปย้อนดูได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนาะฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะครับอ่ะสมมติเบรกเอาครับจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยราคาเนี่ยมันพยายามจะไปเหนือกว่าโซนนี้มันไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้แท่งเบรกเอาจะเป็นโซนประมาณนี้ครับแบบนี้แท่งเบรกเอาต์ว่ากัน,น้ แท่งก่อนก่อนหน้าครับพยายามจะทะรู้โซนนี้ทะรู้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะแต่เห็นว่าแท่งนี้ครับเขามีการปิดเหนือโซนนี้ไม่ได้นั่นถือว่าเจ้าแท่งนี้เลยครับคือแท่งเบรกเอานั่นเองนะทีนี้เมื่อเป็นเบรกเอาแล้วแบบนี้นะครับมีโอกาสที่การ์ดเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อทรงแบบนี้ได้ปกต,ติแล้วนะครับถ้าเป็นเบรกเอาแล้วจะมี2ส,สิ่งก็คือ1นึ่งลีเทโซนก่อนกับ2ไปเลยนะครับทีนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของเบรกเอาทีนี้คําถามคือถ้าเป็นเฟกเอาจะเป็นทรงประมาณไหนคําตอบก็คือเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่มันทําคือเป็นแบบนี้ แทนที่ราคาจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถือว่าเป็นเบรกเอาท์แต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่ราคาทําคือมีการกลับตัวลงมาในโซนแบบนี้ครับแบบนี้แหละเราจะเรียกเจ้าโซนเนี้ว่า move นี้นะครับว่า fake out นั่นเองไม่ใช่โซนเนาะเราจะเรียก move เนี้ยว่า fake out จะเห็นว่าราคาพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้เราก็เลยเรียกว่า fake out บางทีก็เรียกว่า fall break อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมเรียกว่า fake out ง่ายที่สุดแล้วนะครับคำถามคือแล้วถ้าเจอแบบนี้จะเล่นยังไงคําตอบคือเราสามารถที่จะซลล์ เมื่อแท่งนี้ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขากลับเข้ามาปิดในโซนนี้เพราะนั้นจุดนี้ครับเราสามารถที่จะเซลล์เมื่อเจ้าแท่งนี้ปิดจุดนี้ได้เลยนะหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงในลักษณะประมาณแบบนี้ตอไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยบางคนก็เอ้โค้ดพี่เซลล์แล้วเนี่ยแต่กราฟมันก็กลับตัวขึ้นอยู่ดีคำถามคือแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาคอนเฟิร์มตรงนี้ให้ว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรเป็นการคอนเฟิร์มตรงนี้เนาะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเฟกเอานะมีแค่นี้เลยนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยพยายามจะดันขึ้นทรงแบบนี้ครับมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมีการกลับตัวมาในโซนแบบนี้ปุ๊บถือว่าเป็นเฟกเอาททันทีปกติทั่วไปเราเซลล์จุดนี้ครับเพื่อให้การาฟวิ่งลงต่อแต่บางครั้งการาฟไม่ลงเพราะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาคอนเฟิร์มให้อันนี้คือในส่วนของฝั่งที่มันจะเฟกเอาลงที่นี่ครับถ้าสมมติการาฟวิ่งลงแบบนี้ล่ะอันนี้คือเบรกเอาทขาลงถูกไหมแล้วถา้บบา นะที่คำถามคือไอคอนเฟิร์มที่ผมจะให้เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะไปฟังกันเลยผมใช้การาฟเดิมนะครับอธิบายให้ฟังจะได้ง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปแบบเฮ้ยงงเปรียบเทียบอะไรกับการาฟอื่นงงเดี๋ยวผมวาดให้ดูเปรียบเทียบเอานะฮะเดิมทีครับปกติที่ผมวาเนี่ยการาฟจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมคือมันจะมีการเบรกเอาขึ้นก่อนแบบนี้นะครับแล้วพอมันเป็นเฟกเอาปุ๊บเนี่ยการาฟกลับตัวลงมาใช่ไหมครับเราต้องทําการเข้าเซลล์แบบนี้ ซึ่งบางครั้งเนี่ยโอเคกราฟก็ลงได้จริงนะครับบางครั้งมันก็ลงไม่ได้มีการกลับตัวขึ้นไปแบบนี้อีกนะก็จะงงไปหมดอ้าวสุดท้ายแล้วมันคือยังไงโดนหลอกในหลอกหรือเปล่านะครับคำตอบคืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่วิธีการแก้นะครับก็คือเราจะต้องรอให้ราคาเป็นทรมแบบนี้ครับสมมุติมันมีแนวตา้านใช่ไหมแล้วราคาเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปแบบนี้ประมาณสักแท่งหนึ่งสองแท่งประมาณแบบนี้ถ้าเป็นทรมแบบนี้นะครับเราควรทําอะไรเราควรเข้าบายก่อนเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเข้าบายแล้วแล้วเราเสียนะครับ กาวิงลงแบบนี้แทนปุ๊บเราต้องทําการปิดบายทิ้งแล้วเข้าเซลนะแต่คอนเฟิร์มที่ผมอยากให้ดูก็คือแท่งกืนกินแบบนี้ครับใครที่ยังไม่รู้จักคอนเซ็ปต์แท่งกืนกินไปดูคลิปนั้นได้เลยนะจะเห็นว่าอาจจะผมอธิบายสั้นๆก็คือแท่งกืนกินเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยนะครับเขามีการปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าแบบนี้จะเห็นว่ามันกืนกินเนื้อเทียนเขาไปหมดเลยนะเนี่ยดูขนาดไซส์ครับเจ้าเนื้อเทียนแท่งนี้กิน สองแท่งก่อนหน้าหมดเลยถือว่าเป็นแท่งกืนกินครับตรงนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงเซลล์เนี่ยแรงขายเนี่ยมันเยอะมากมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้นะครับซึ่งจุดนี้เราสามารถใช้ข้อมูลนี้มาพนวกในการคอนเฟิร์มได้ก็ทำอะไรครับทำการเข้าเซลล์ตรงนี้เพื่อหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งลงแบบนี้เลยนะอันนี้บางคนบอกเอา้าโคตรวาดนี่มั่วหรือเปล่ามนโนหรือเปล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวผมพาไปดูในการาฟจริงไปดูกันเลยครับตรงนี้คือโปรแกรม backtest เนาะผมอยู่ในส่วนของ GPP GPY นะครับ time frame 1ชั่วโมงตรงนี้นะแล้วก็ อันนี้เป็นในส่วนของเวลาเนี่ยประมาณบ่าย2บ้านเหล่าไปย้อนการาฟดูได้นะครับวันที่13มกราคม2 0 2 2เนาะซึ่งจุดนี้ครับย้อนกลับมาอันนี้คือแบบโปรแกรมแบ็กเทสนะผมจะย้อนไปย้อนมาได้เนาะแต่ในชีวิตจริงมันจะย้อนไม่ได้เพราะตรงเนี้ยไม่เป็นไรเพื่อการศึกษานะฮะอ่ะสมมติตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับมันมีการทําแนวต้านจุดนี้อยู่ถูกไหมทีนี้ ก็เหมือนเดิมเลยครับราคามันทำเลยถ้าสังเกตดีๆคือราคาเนี่ยมันไซเวยตตามที่ผมพึ่งสอนไปตอนแรกเลยถูกไหมจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ราคาอยู่ในกรอบแบบนี้ถูกต้องไหมครับที่จะเห็นว่าราคามันเบรกเอาขึ้นปกติทั่วไปต้องทําการเข้าบายตรงนี้นะครับซับลอตตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อเนาะบางคนบอกเฮ้ยโค้ชพี่บายตรงนี้ซับลอตตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะฮะแบบนี้คือผิด เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากราฟมันจะวิ่งลงเนี่ยถ้ามันทะลุโลตรงนี้ปุ๊บแล้วคือจบเลยนะตามที่ผมสอนไปนในหลายคลิปเนาะเพราะตรงนี้คําตอบคือไว้ตรงนี้กับตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เผื่อบางคนเพิ่งมารู้จักผมคลิปแรกบางคนมองเอา้าทำไมต้องไว้แซวไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่ราคาจะวิ่งขึ้นสังเกตชุดนี้ก็ได้เอาแบบตรงนี้เลยนะจะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นนะครับไส้แท่งเนี้ยเขาห้ามทะลุใส้แท่งก่อนหน้า ใต้แท่งนี้ไม่ทะลุใต้แท่งก่อนหน้าใา้แท่งนี้ห้ามลงมาต่ําไต้แท่งก่อนหน้านะครับเหมือนกันเลยไล่ไปเรื่อยครับตรงนี้ก็ได้แท่งนี้ขึ้นต่อถูกไหมไต้แท่งนี้ไม่ทะลุใต้แท่งก่อนหน้าใา้แท่งนี้ไม่ทะลุใต้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับไล่ไปเรื่อยนี่จากตรงนี้ไล่ไปตรงนี้ไล่ไปเลยซึ่งนี้คือสาเหตุที่ถ้าย้อนกลับมาตรงนี้แท่งหนึ่งนะครับถ้าสมมติผมทําการเข้าบายตรงเนี้ยผมเอาสับหลอดไปตรงนี้ก็พอเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเอาไว้ตรงเนี้ยกับตรงนี้มันจะต่างกันไหมนะอันนี้แบบทีีีี่่่กกอออนนนนาไไวว้้้ตตรรงงคคับททื ตามที่ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวดูถ้ากราฟมันจะลงครับโดนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าบางคนนี่นะถึงเอาไว้ตรงนี้ก็โดนเหมือนกันเพราะอะไรครับให้จําคําผมไว้ดีว่าถ้ากราฟมันเลือกจะลงแล้วต่อให้ SL ตรงไหนก็โดนหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่า SL ตรงนี้สั้นๆดีกว่าไหมดีกว่าตรงนี้คําตอบคือดีกว่าอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเรา SL ตรงนี้1อัน SL ตรงนี้อีก1อันอีก1อันก็โดนหมดนะครับเพราะกราฟมันเลือกที่จะลง นะทีนี้ย้อนกลับมาเนะีไม่ใช่ประเด็นของคลิปเราประเด็นของคลิปผมก็คือตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าการาฟ,ฟเนี่ยมีการทําอะไรฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแนวต้านก่อนรู้สึกว่าสีมันเข้มไ่เปลี่ยน Scotland, เป็นสีให้มันเป็นสีน้ําเงินแล้วกันประมาณอ่ะเอาเป็นสีนี้แล้วกันเนาะก็ะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ถูกครับซึ่งเป็นแท่งเบรกเอาแล้วทีเนี้ยราคามีการกลับตัวลงมาเจ้าจุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าในส่วนของเฟกเอาครับเพราะอะไรครับเพราะราคาเนี่ย ปิดเหนือต้านแล้วแต่มันกลับตกลงมาจุดนี้ครับมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมมันลงได้ไกลขนาดนี้นะครับคาตอบคือเรามาสังเกตที่โซนนี้ครับนี่เดี๋ยวปิดข้อมูลแท่งอื่นให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องงงนะผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับปุ๊บเอาแคน่นี้จะเห็นว่ามันมีการทําอะไรครับทาแท่งเกินกินเนี่ยเจ้าแท่งนี้ครับเขามีการปิดเกินกิน2แท่งก่อนหน้าในส่วนของเนื้อเทียน2แท่งนี้นะจะเห็นว่ามันกินหมดเลยครับตรงนี้ถือว่าเป็นแท่งเกินกิน ก็เลยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยมันเยอะแล้วนะครับโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้เยอะนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะแรงขายมันเยอะการาฟจะวิ่งด้วยแรงด้วยวอลลุ่มตรงนี้ครับก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลย SL ก็ประมาณเหนือไส้ข้างบน TP ก็1 .1 ต่อก็ได้ประมาณนี้นะครับปุ๊บเก็บกําไรสั้นๆแค่1นต่อ1ได้เลยไม่ต้องไปหวังเยอะนะครับนี่คือคอนเซปที่สามารถเอาไปเล่นได้เป็นการคอนเฟิร์มในส่วนของเล่นเบรกเอาเฟกเอานะครับ อันนี้ครับเหมือนเดิมครับจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยกราฟมันก็ไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมจะวิ่งลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ไซด์เวย์เล็กๆตรงนี้เพิ่มอีกแล้วก็ไซด์เวย์กรอบใหญ่อีกทีนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับเขามีการเบรกเอาขึ้นแล้วนะครับแต่ทีนี้คําถามคือเราควรเข้าบายไ,ไหมคําตอบคือควรนะเพราะว่ามีโอกาสที่การาฟจะขึ้นได้แต่สิ่งที่กราฟทําคือกลับตัวลงแบบนี้ครับจุดนี้จะเห็นว่าเหมือนกับที่ผมสอนเลยก็คือแล้วคือการที่ราคาเนี่ยเขามีการกืนกิน2แท่งก่อนหน้า บวกกับเป็นในส่วนของเฟกเอาท์ก็เจอเป็นตัวบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่มีแรงขายจะเยอะนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้ซึ่งตรงนี้เราก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลยสับลลอตอยู่ตรงนี้ TP ก็1ต่อ1นะครับซึ่งอ่าประมาณนี้เนาะ TP 1ต่อ1นก็ข้างล่างนู่นเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เก็บกําไรสั้นๆไปเลยนะครับนี่คือวิธีการเล่นเฟกเอาท์ที่มีโอกาสชนะสูงมากนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือ1ในสิ่งที่เราควรระวังอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะบางคนจะเห็นว่าอ้าค้ช นี่ไงนี่ครับสมมุติผมตีแาวต้านตรงนี้ปุ๊บบางคนบอกโค้ชนี่ไงแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาท์ถูกแม้จะเห็นว่าเขามีการปิดเหนือแนาวต้านตรงนี้นะนะครับโซนที่ราคาเป็นโซนแบบนี้เสร็จแล้วเจ้าแท่งนี้กลับลงไปปิดในโซนถือว่ามูฟเนี้ยเป็นเฟกเอาท์ใช่ไหมโค้ชทีนี้จะเห็นว่าเขามีการกืนกินด้วยแล้วทําไมการาฟถึงไม่วิ่งลงละ่ะทาไมการาฟเป็นโซนแบบนี้แทนคําตอบก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาตรงนี้ปุ๊บ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 ปุปุป๊บถึงแม้การาฟมันจบไม่ได้แต่ เราจะเห็นว่าถ้าบางคนเนี่ยเขามีการตีแนวต้านแบบนี้ครับ๊เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยแนวต้านเนี่ยมันยังไม่ชัดถ้าบางคนตีแบบนี้เขาจะบอกมันคือเบรกเอาแล้วถ้าบางคนตีแบบนี้แหละครับมันยังไม่เบรกเอาที่จะเห็นว่าตอนนี้มันมีหลายคนมี3ามคนประมาณ3ามกลุ่มบอกว่าเออฉันบอกเบรกแล้วบางคนบอกยังไม่เบรกตรงนี้จะเห็นว่ามันตีกันอยู่เช่นตรงเนี้ยครับเราต้องทําอะไรต้องรอก่อนนะฮะถือว่า move นี้ยังไม่ใช่ fake out ที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับถึงแม้กราฟมันจะลงได้เนาะก็ไม่ควรเล่นขนาดนั้นทีนี้ ถามว่าทำไมกราฟมันถึงลงได้ถึงไม่ใช่เฟกเอาล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันติดแนวต้านที่แข็งแรงเนาะกราฟก็เลยวิ่งลงได้นั่นเองอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยทุกครั้งจะเห็นว่าการที่กราฟเนี่ยจะเกิดเฟกเอาล์หรือ FO ตัวย่อเนี่ยนะครับมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากการที่ราคาเนี่ยไซเวมาก่อนแล้วมีการทําในสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอา์ก่อนก็คือักษรย่อบ O นั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการปิดเหนือแนวต้านแล้วถือว่ามันคือแท่งอะไรครับ แท่งเบรกเอาถูกไหมเราควรทําอะไรเราควรทําการเข้าบ่ายครับเอสแตรงนี้ทีพีหต่อหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งขึ้นที่นี่ครับจะเห็นว่าการาฟกลับตัวลงบางคนเนี่ยก็งงหงุดหงิดเอ้ยราคาวิ่งลงอะมาแนวรับเข้าบายเพิ่มต่อเพื่อให้เห็นว่าการาวิ่งลงต่อแบบนี้ซึ่งแบบเนี้ยไม่ถูกนะครับเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่านัดตอนเนี้ยเราโดนการาฟหลอกแล้วมันคืออะไรครับมันคือเฟกเอาท์จะเห็นว่าแท่งนี้คือเบรกแล้วกลับลงมาในโซนถือว่าเป็นเฟกเอาท์มีโอกาสที่การาฟจะลงต่อแล้วจะเห็นว่าตามคอนเซปต์ที่ผมสอน มันมีการกืนกินด้วยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาคอนเฟิร์มว่าการาฟต้องการจะลงต่อนะครับเราทําการอะไรครับผมเข้าเซลล์ตรงนี้ SL ก็อาจจะไว้เหนือไซน์ข้างบน TP ก็1ตอน1ประมาณนี้ได้เลยแต่จะเห็นว่าเออค่อนข้างไกลเนาะก็ไม่รู้เทดที่ต้องรุ้นนอหน่อยว่าจะถึงไหมนะครับเกือบเกือบถึงแล้วก็ถึงนั่นเองเนานะซึ่งนี่คือวิธีการเล่นที่เราควรเล่นแบบนี้นะครับเนาะ เป็นการคอนเฟิร์มว่าเฟกเอาท์ที่เราจะเล่นเนี่ยมันเวิร์กนั่นเองนะครับมีโอกาสชนะสูงกว่าการเล่นเฟกเอาท์ทั่วๆไปก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปที่ผมสอนนะครับในคอร์สเนียยผมซึ่งถ้าใครที่ฟังมาตรงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยมันฟังแล้วมันง่ายใช้แค่นา,าต้านใช้แ,แค่ไพ่เซ็กชั่นไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมมี คอร์สเรียนเพิ่มเติมให้เนหาประมาสิชั่วโมงเนาะเข้าไปฟังได้เลยนะ,ะสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, l o t s s z e Anato m y ตของแทง่งเทียน c a n ดิเดตแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1 0อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับ อินดิเคเตอร์แม้แต่เราย้ำนะครับเราใช้แค่ระดัต้าแล้วก็การอ่านไพลเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในะแท่งเทียนที่เขาบอกเราในนีงในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงส1ธสเทันวาคม, 3, าคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเข้าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000แน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริม่มแรกไเลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีดียที่การสมัครคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a d mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหาไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเอง ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ559 9้านะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนีไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5 5 9 9ก็ได้ือจะพิมพ์แค่ 5 5 9 9ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคําไหนทาคานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4 5 9 9เนะครับเดือนนี้อยู่ที่559 9เนาะเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอ,อกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคโค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สด,ดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะนะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ ทักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะ่ครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีว ก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาอนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับร,ร,รุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล,แล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นีเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราเราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทอร์บัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ แอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559หนะครับหรือสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน,น่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนแน่นอนเพราะจริงจริงแล้วมูลค่าครอสนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยวโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับ